ซ้อนกลางคือกำแพงกั้นเชื้อโรคกำแพงกั้นเชื้อโรคเพราะน้ำลายแพร่เชื้อโรคกินร้อนช้อนกลางได้ยินคำนี้มาตั้งนานหลายปียิ่งช่วงไหนมีโรคติดต่อระบาดก็ได้ยินผ่านสื่อตลอดเวลาแต่ยังมีบางคนไม่ค่อยหยิบช้อนกลางมาใช้เท่าที่ควรแม้จะเห็นว่าร้านอาหารหลายแห่งวางช้อนกลางให้ลูกค้าหยิบใช้ได้อย่างสะดวกบนโต๊ะอาหารแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคบางครั้งกลับเพิกเฉยที่จะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารโดยสาเหตุหลักอาจมาจากความไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรและช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างไรหากได้รู้ถึงความสำคัญก็จะเห็นความจำเป็นของช้อนกลางที่มีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากในการป้องกันเชื้อโรคทำไมต้องใช้ช้อนกลางจากการสำรวจสภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยปีพ.ศ.2546มีครอบครัวที่ใช้ช้อนกลางอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 43.4 เท่านั้นในปีพ.ศ.2548มีการสำรวจร้านอาหารพบว่าไม่มีการเสิร์ฟช้อนกลางให้แก่ลูกค้ามากถึงร้อยละ 31.5 ส่วนที่มีการเสิร์ฟมีไว้ประจำโต๊ะรวมทั้งบริการตนเองรวมร้อยละ 68.5 จากข้อมูลพบว่าร้านอาหารและผู้บริโภคละเลยการใช้ช้อนกลางตักอาหารมีสาเหตุมาจากขาดความรู้ไม่คุ้นเคยในการใช้เพราะหลายคนกลัวถูกมองว่าการใช้ช้อนกลางตักอาหารกับเพื่อนฝูงทำให้ขาดความสนิทสนมกันในกลุ่มเพียงแค่กินอาหารรวมกันก็ติดโรคได้ถ้าไม่ใช้ช้อนกลางทานอาหารร่วมกันแบบปลอดโรคด้วยช้อนกลางเพราะช้อนกลางเป็นกำแพงกั้นเชื้อโรคที่ทางกรมอนามัยระบุไว้ว่าสามารถติดต่อผ่านทางน้ำลายลงในอาหารมีมากถึง8โรคด้วยกันคือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คอตีคางทูมโปลิโอวัณโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคซันฉะนั้นช้อนกลางจึงถูกเปรียบเลยเป็นกำแพงกั้นเชื้อโรคไปโดยปริยายเพราะมันคอยปิดกั้นโอกาสที่เราจะรับเชื้อโรคจากคนอื่นและป้องกันคนอื่นรับเชื้อโรคที่เราอาจกำลังมีอยู่ในขณะนั้นด้วยอีกทั้งช้อนกลางยังช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำลายลงสู่อาหารทำให้อาหารบูดเสียได้ช้าลงอีกด้วยคนก็จะปลอดภัยอาหารก็จะปลอดเชื้อนั่นเองมีโรคหลายชนิดที่ติดผ่านทางน้ำลายจะมีโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคที่ออกมาเช่นคอตีบวัณโรคปอลิโอคางทูมไวรัสตับอักเสบชนิด B ไข้หวัดใหญ่รวมทั้งเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบในน้ำลายอื่นๆมีโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อได้เช่นไวรัสตับอักเสบชนิด A เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำลายของผู้ที่กินอาหารรวมกันจึงควรใช้ช้อนกลางตักแบ่งอาหารจากสำรับกับข้าวมาใส่จานของเราช้อนกลางคือช้อนที่ไม่มีใครยึดไว้เป็นส่วนตัวเพราะเขาจะอยู่ประจำจานอาหารหรือถ้วยกับข้าวแต่ละอย่างซึ่งทุกคนที่ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันจะจับใช้เฉพาะตอนที่ต้องการตักกับข้าวในจานนั้นๆมาใส่ในจานของเราของตนเองทีละคำสองคำแน่นอนว่าช้อนกลางไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งใช้ตักอาหารเข้าปากตนเองโดยตรงและช้อนที่ใช้ตักอาหารเข้าปากของแต่ละคนย่อมต้องอยู่เฉพาะจานตนเองหมดสิบมาสัมผัสอาหารในถ้วยชามที่ช้อนกลางที่เขาดูแลอยู่ค่ะช้อนกลางคือช้อนที่อยู่บนอาหารแต่ละจานหรือแต่ละถ้วยและผู้ที่กินอาหารใช้ช้อนกลางตักอาหารที่กินเข้าไปไว้ในภาชนะของตนเองก่อนไม่ใช่การนำช้อนกลางตักอาหารใส่ปากตนเองช้อนกลางจึงเปรียบเสมือนกำแพงกั้นเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายและการใช้ช้อนกลางช่วยลดการปนเปื้อน
ชื้อโรคจากน้ำลายลงสู่อาหารทำให้อาหารบูดเสียได้ช้าลงหรืออาจจะไม่บูดเสียเลยนอกจากนี้ช้อนกลางยังช่วยลดความรังเกียจในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันด้วยถือเป็นมารยาททางสังคมที่ดีอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นการใช้ช้อนกลางจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมการกินที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสำหรับการกินอาหารรวมกันหลายคนทั้งในครัวเรือนของตนเองและหรือผู้อื่นตามงานเลี้ยงภัตตาคารร้านอาหารต่างๆหันมาใช้ช้อนกลางในการกินอาหารทุกครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันเถอะค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ